ถ้ามันพกเกลือไปเนี่ยเข้าป่าไปเดี๋ยวที่เหลือก็ไปหาเองเกลือกับรสดีเนี่ยสำคัญมากพริกถ้าใครที่เป็นคนดอยรู้ใช่ไหมที่ผมพูดนะฮะไม่เกินความจริงเพราะนั่นคือเครื่องปรุงที่ต้องติดตัวเข้าป่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขาหาเอานะครับเอาล่ะก็ฝากไว้ด้วยฮะโครงการอิ่มบุญอุ่นกายน้องจ้ะเอาล่ะมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ยังคงตอบคำถามน้องที่ค้างเอาไว้อีกแล้วก็ยังมีคำถามใหม่เข้ามาน้องมาถามเรื่องบุพกรรมอีกแล้วนะครับก็ตอบกันไปนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องราววันนี้สงสัยมันจะเยอะว่ะแป๊บหนึ่งนะครับเสียงผมเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยวันพฤหัสไม่จัดนะฮะทำไมผมไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันพฤหัสเดี๋ยวผมถามเพราะว่าผมต้องเดินขึ้นดอยหลวงกับน้องมันหรือเปล่ามันอยู่มันชวนๆแล้วมันก็หายไปนะฮะดอยหลวงเชียงดาวเลยคุณนั่นแหละครับก็ไม่รู้เต็มที่ก็น็อกเพราะว่าเขาจะเอาเท่ากระดูกของคุณพ่อไปโปรยบนนั้นเหมือนเพื่อนผมอะเพื่อนผมมันก็บอกเดี๋ยวถ้ามึงตายนะมันหมายถึงผมเรียวเดี๋ยวถ้ามึงตายเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอากระดูกไปโปรยตามอุทยานเอาที่สวยๆนะนั่นแหละไม่มันคือมันก็ดูมีความสุขนะนะเอามาเรื่องแรกอุ้ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่สำนักข่าวของมาเลเซียนะฮะเขาก็พูดถึงนะฮะว่ายิงปะทะกันที่ชายแดนไทยความคืบหน้าจากเหตุเจ้าหน้าที่PGA หรือว่าตำรวจสนามจากกองพันที่3ของมาเลเซียเนี่ยปะทะกับกลุ่มกองทัพมดที่เป็นคนไทย13คนห่างจากกำแพงชายแดนไทยมาเลเซียหลักเขตที่9ทับ6ถึง9ทับ7เนี่ยลึกเข้าไปในฝั่งมาเลเซีย600เมตรตรงข้ามกับบ้านตะโลนะฮะของประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาทำให้ตำรวจสนามหรือว่าตชด.มาเลเซียนั้นเสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัส1คนในขณะที่กองทัพมดที่เป็นคนไทยนั้นบาดเจ็บ3คนแล้วก็ถูกจับได้ฝั่งมาเลเซียนั้น2คนล่าสุดนั้นในวันนี้ปรากฏว่าบรรดาสื่อในประเทศมาเลเซียนั้นได้นำเสนอข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ของประเทศมาเลเซียนะเช่น China News นะฮะก็ระบุเนื้อข่าวนะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนระหว่างมาเลเซียและไทยนั้นเมื่อเช้านี้ได้ปะทะกับพ่อค้ายาเสพติดระหว่างรอบโจมตีก็ทำให้สิบตำรวจโทบาฮารุดินอายุ54ปีนั้นเสียชีวิตในการต่อสู้อย่างน่าเสียดายและสิบตำรวจโทนอริฮานอายุ39ปีบาดเจ็บซึ่งทั้งสองคนนั้นมาจากกองกำลังปฏิบัติการทั่วไปของสหรัฐด้วยนะฮะโดยไชน่านิวส์นั้นระบุว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข่าวกรองแต่โชคไม่ดีนะฮะที่พวกเขานั้นไปพบกับกลุ่มของผู้ค้ายาเสพติดที่ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มลักลอบขนจากเมืองหนึ่งนะฮะเมืองจีฮะนะครับแล้วก็เกิดการต่อสู้การระหว่าง2ฝ่ายโดยสิบตำรวจโทนอริฮานนั้นเมื่อถูกยิงเข้าก็วิ่งกลับไปที่แคมป์เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันเวลาแต่เมื่อทุกคนนั้นรีบไปที่เกิดเหตุก็พบว่า10ตำรวจโทบาฮารุดินนะเพื่อนร่วม งานของเขานั้นถูกสังหารแล้วก็มีรายงานว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นเส้นทางลักลอบที่กลุ่มลักลอบนั้นนำเข้านั้นใช้เรียกว่าเข้ามาใช้นั้นมากที่สุดด้านสิบตำรวจโทบาฮารุดินนั้นผู้เสียชีวิตนั้นถูกยิงที่หน้าอกฮะส่วนสิบตำรวจโทนอริฮานั้นถูกยิงที่หน้าท้องขณะนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียก็บอกว่าจากการปะทะกันนะเขาก็ประสานกันเนี่ยจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของ PGA นั้นหรือว่าตชด.มาเลเซียก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุนั้นตชด.มาเลเซียนั้นได้ลาดตระเวนนะฮะไปพบกับกลุ่มกองทัพมดซึ่งเป็นคนไทยจำนวน13คนนั้นกำลังขนใบกระท่อมนะฮะใบกระท่อมจำนวน8กระสอบแล้วก็ยาแก้ไออีก1กระสอบไอพวกนี้จะเอาไปทำ4 คูณ 100แหละนะออกมาจากฝั่งมาเลเซียเพื่อจะข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อก็เมื่อแสดงตัวเข้าตรวจค้นกลุ่มกองทัพมดจึงได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจของมาเลเซียจนเกิดการยิงปะทะกันขึ้นทำให้กองทัพมดล่าถอยข้ามเขตแดนไปนะ
แล้วก็คือข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็บาดเจ็บ3คนส่วนที่เหลือแยกย้ายกันหนีฮะแล้วก็ถูกจับกุมในฝั่งมาเลเซียนั้น2คนสำหรับผู้บาดเจ็บทั้ง3คนประกอบด้วยนายสันชัยหมัดสุวรรณนะถูกยิงเข้าที่ขาขณะที่ต้องบอกว่าในขณะนี้ถูกส่งกลับยังที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสะเดานายอรุณหมัดสุวรรณนะถูกยิงที่ที่ต้นขาขวานะฮะก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสะเดาเช่นกันส่วนนายราเชนนั้นถูกยิงที่แขนขวาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถูกควบคุมตัวที่ปรางเบซาก็ในทางคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาจจะแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพรบคนเข้าเมืองส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นทางการไทยและมาเลเซียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานในการดำเนินการนะฮะอันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศนะคุณนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะครับต่อมาอีกหนึ่งข่าวนะแล้วค่อยไปเรื่องของการพูดคุยกันนิดหนึ่ง นะฮะเอาล่ะก็อีกหนึ่งเรื่องราวฮะผวาเรียกว่าสายฟ้าผ่าเปรี้ยงเฉียดตัวฮะโจรลักพระโบราณ500ปีวัดดังเจออาถรรพ์3คืนไม่ได้นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อนายมารุสอนนะผู้ต้องหาลักทรัพย์นะฮะของหรือว่ารักพระพุทธรูปที่วัดเขาพระทองนะตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานั้นสอบสวนหลังถูกจับได้พร้อมกับของกลางพระพุทธรูปโบราณนะฮะ6องค์โดยมีพระมหาอารยนันท์อนันโทซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองนั้นเดินทางมาดูตัวคนร้ายแล้วก็พุทธรูปของกลางจากการสอบสวนนะครับก็คนร้ายให้การรับสารภาพว่าแอบเข้าไปลักพระพุทธรูปในวัดของเขาพระทองช่วงกลางดึกเนื่องจากว่าต้องการนำไปขายในร้านรับซื้อของโบราณแต่ปรากฏว่าขณะที่เตรียมนำพระออกมานั้นเกิดอาถรรพ์คือสายฟ้าผ่าก็คือสายฟ้ามันผ่าลงมานะเป็นเส้นเรียกว่าลงมาเฉียดร่างไปนิดเดียวฮะทำให้ต้องยกมือไหว้ขอเข้ามาจากนั้นฟ้าก็เงียบคิดว่าคงจะคงเรียกว่าเขาคงให้คือให้อภัยจึงนำพระออกมาอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับอีก3วัน3คืนตั้งใจจะนำไปคืนวัดแต่ก็มาถูกตำรวจนั้นจับซะก่อนนะฮะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนี่แหละโดยต้องบอกว่าอันนี้ฮะมีองค์นึงเนี่ยอายุถึง500ปีเป็นพระพุทธรูปโบราณที่อยู่กับคู่วัดแต่คนร้ายนั้นเอามานะฮะเอาหมดและจบข่าวเฮ้ยเห็นไหมคัดจมูกอ่ะเดอะโจ๊กเกอร์สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีจ้านะอ้าวจุ้ยสวัสดีครับพี่เลียวมารายงานตัวครับสวัสดีฮะจุ้ยมาต่อมาทักทุกคนฮะทักทุกคนนะเรียวรักทุกคนเรียวรักโลกโอ้ยกูประกวดชายงามเนี่ยแม่หญิงแพทองสวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีฮะต้องไปดูตอนระเบิดสะพานโอ้ยผมดูจนเบื่อแล้วสะพานข้ามแม่น้ำแควดูเมื่อก่อนนี้ไปมัน4ปีซ้อนเลยแล้วก็ไปคือมันระเบิดกันทุกวันผมก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่2คืนมั้ง